สิทธิพิเศษอะไรต่างๆคือไม่มีใช่ไหมครับอย่างเรื่องของทรงผมเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยต้องปฏิบัติแตกต่างกันระหว่างผู้ต้องขังเด็กกับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีการปฏิบัติย่อมแตกต่างกันในกระบวนการดูแลแตกต่างแน่นอนค่ะเพราะนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีแต่ท่านอธิบดีด้วยนะคะซึ่งได้จริงๆดำเนินการกับเรือนจำทั่วประเทศเลยผู้หญิงไว้ผมยาวได้แต่มัดรวบให้เรียบร้อยเขาทุกคนจะได้มีเวลาในการต่อสู้คดีเราเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพบทนายความก็พบได้ทุกวันให้เวลาเขาได้มีเวลาในการต่อสู้คดีค่ะญาติเหล่าบอสคดีดีไอคอนค่ะรอเข้าเยี่ยมหน้าทัณฑสถานหญิงกลางแน่นนะคะด้านของคุณแม่ของนักแสดงสาวค่ะพร้อมด้วยเควินแฟนหนุ่มของบอสมินพิชยานะคะหอบยารักษาโรครุดเข้าเยี่ยมวันแรกขณะที่ทางด้านของรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ค่ะเผยสาเหตุที่ไม่ต้องตัดผมเนื่องจากว่าเป็นผู้ต้องขังระหว่างรอพิจารณาคดีแตกต่างกันกับผู้ต้องขังเด็ดขาดทั้งเรื่องของการกายภาพมีการแยกกันอยู่อย่างชัดเจนไม่ปะปนกันและผู้ต้องขังระหว่างรอพิจารณาคดีนั้นผู้หญิงสามารถไว้ผมยาวได้นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ในการพบทนายความได้ทุกวันเพื่อเตรียมต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่แต่ตลอด5วันที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องติดต่อเข้ามาสอบปากคำผู้ต้องหาในคดีนี้ท่านผู้ชมคะเรียกได้ว่ายังคงเป็นที่จับตานะคะของสังคมสำหรับคดีดีไอคอนกรุ๊ปค่ะโดยเฉพาะกลุ่มหัวเรือใหญ่ตำแหน่งบอสวอททั้งหลายนะคะซึ่งที่ถูกจับตาเป็นพิเศษนะคะก็คือ3ดาราค่ะที่นั่งตำแหน่งนี้นะคะอย่างคุณกันต์กตถาวรคุณมินพิชยาและคุณแซมยุรนันท์ค่ะโดยยอดผู้เสียหายล่าสุดนะคะท่านผู้ชมคะจากการถูกหลอกลวงลงทุนกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปที่มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะกองบังคับการปราบปรามวันที่21ตุลาคมค่ะมีผู้เสียหายที่สอบปากคำแล้วจำนวน117รายค่ะมูลค่าความเสียหายก็คือ51ล้านบาทนะคะยอดรวมสะสมระหว่างวันที่10ถึง22ตุลาคมค่ะสรุปยอดนะคะณเวลา 15:00 นมีจำนวนผู้เสียหายค่ะที่สอบปากคำไปแล้วจำนวน 3,128 รายมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่สอบปากคำไปแล้วรวม 1,0433ล้านบาทเศษนะคะศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะหรือว่าสปกตร.นะคะได้สรุปข้อมูลรับแจ้งความร้องทุกข์ในคดีดีไอคอนกรุ๊ปจากศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ตำรวจภูธรจังหวัดและกองบังคับการตำรวจนครบาลค่ะประจำวันที่21ตุลาคมปี67นะคะรวมผู้เสียหายค่ะอยู่ที่486รายมูลค่าความเสียหายค่ะรวมอยู่ที่134ล้านบาทเศษนะคะยอดรวมสะสมค่ะระหว่างวันที่18ถึง21ตุลาคมมีจำนวนผู้เสียหายที่สอบปากคำไปแล้ว 3,823 รายมูลค่าความเสียหายรวม941ล้านเศษปัจจุบันค่ะยอดรวมผู้เสียหายนะคะที่เข้าไปให้ปากคำกับศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ในคดีดีไอคอนกรุ๊ปจากศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศไทยนะคะรวมทั้งสิ้นค่ะอยู่ที่ 6,951 รายนะคะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 1,984 ล้านบาทเศษค่ะซึ่งเกือบ 2,000 ล้านกันเลยทีเดียวทั้งนี้ค่ะเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ทุกกองบัญชาการเปิดศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์คดีดีไอคอนกรุ๊ปทั่วประเทศในวันที่18ตุลาคมโดยมีศูนย์รับแจ้งเหตุของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นโมเดลต้นแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียหายลดความยุ่งยากในการแจ้งความทั้งยังกำชับให้กับผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการดูแลรับแจ้งความอย่างใกล้ชิดมิให้มีการปฏิเสธรับแจ้งความโดยเด็ดขาดโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอัปเดตเมื่อวานค่ะท่านผู้ชมคะจากกรณีที่นางเอกสาวมินพิชยาค่ะที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะและถูกฝากขังไปพร้อมกับบอสคนอื่นเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่าบอสมินนะคะป่วยเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ได้กินยารักษานะคะจนอาการดีขึ้นแล้วนั้นเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศหน้าทัณฑสถานหญิงกลางค่ะเนืองแน่นไปด้วยญาติแล้วก็ครอบครัวของเหล่าบอสดีไอคอนกรุ๊ปค่ะหลังกรมราชทัณฑ์เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาหญิงในคดีดีไอคอนกรุ๊ปเป็นวันแรกทำให้ระบุได้ยากนะคะว่าใครเป็นใครแต่ในเวลาประมาณ 9:00 นค่ะมีญาติของผู้ต้องขังรายอื่นๆนะคะที่เข้าเยี่ยมญาติของตนค่ะเดินเข้ามาบอกผู้สื่อข่าวนะคะว่าเจอแม่แล้วก็เควินแฟนหนุ่มของบอสมินพิชยานะคะรอเข้าเยี่ยมบอสมินในรอบเวลา 10:00 นแต่จากการเฝ้าสังเกตการด้านหน้าค่ะไม่พบนะคะว่า2คนจะเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะทางด้านของนางกนกวรรณจิ๋วเชื้อพันธ์ค่ะผอ.กองทัณฑวิทยานะคะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางและในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ค่ะได้เปิดเผยว่าหลังจากที่บรรดาบอสหญิงนะคะที่กักโรคโควิด-19 ครบ5วันค่ะจากนั้นจะย้ายทั้งหมดไปที่แดนควบคุมระหว่างพิจารณาคดีเพราะว่ายังเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีค่ะ
ส่วนเรื่องสุขภาพจิตใจนะคะไม่มีสิ่งใดต้องเฝ้าระวังค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักระยะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของสาวมินพิชยานักแสดงนะคะยังไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษค่ะส่วนเรื่องความเครียดนะคะค่อนข้างปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ยังไม่ถึงขนาดที่ปกติมากนักเพราะว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ต้องปรับตัวพอสมควรรองโฆษกกรมราชทัณฑ์นะคะยังได้เผยอีกว่าทางทัณฑสถานหญิงกลางค่ะมีการให้เจ้าหน้าที่นะคะได้ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตในเรือนจำแล้วก็แนะนำการปรับตัวการใช้ชีวิตนะคะซึ่งเราเนี่ยจะมีพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ต้องขังเช่นเดียวกันในการประกบดูแลผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเมื่ออยู่ในแดนและเราก็ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำคอยดูแลเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งประจำอยู่แต่ละเรือนนอนเพื่อที่จะดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเมื่อบรรดาบอสหญิงถูกย้ายเข้าแดนควบคุมระหว่างพิจารณาคดีอีกทั้งก่อนจะจำแนกแยกแดนจะต้องดูลักษณะของผู้ต้องขังด้วยต้องดูทั้งความปลอดภัยและมาตรการดูแลทั้งนี้นะคะท่านได้กล่าวอีกนะคะว่าคงไม่ได้ให้บอสหญิงอยู่รวมกันทั้งหมดค่ะคงต้องแยกกันไปบ้างนะคะแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกองของเรือนจำเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ทำมากนักเพราะว่าทุกคนต้องใช้เวลาในการต่อสู้คดีแต่ถ้าประสงค์จะเข้ากองงานก็สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันว่าเราเฝ้าระวังการเขม่นกันภายในเรือนนอนรองโฆษกกรมราชทัณฑ์นะคะยังได้เผยต่อว่าสำหรับการเข้าเยี่ยมของทนายความนะคะสามารถดำเนินการได้ทุกวันไม่จำกัดเวลาในการพูดคุยค่ะส่วนการเยี่ยมญาติของบรรดาบอสหญิงนะคะได้รับรายงานว่าวันนี้มีทั้งหมด3รายแต่ว่าตนขออนุญาตไม่แจ้งรายละเอียดส่วนบุคคลว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของการดูแลผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีและผู้ต้องขังเด็ดขาดมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนเพราะถือเป็นนโยบายของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่ได้ให้ดำเนินการในทุกเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งตั้งแต่เรื่องของกายภาพจะต้องแยกผู้ต้องขังระหว่างออกจากผู้ต้องขังเด็ดขาดและทรงผมผู้ต้องขังระหว่างรอพิจารณาคดีไว้ผมยาวได้แต่ว่าต้องรวบให้เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าร้อนเนี่ยก็สามารถขอตัดได้ส่วนการแต่งกายของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเมื่อออกไปศาลปกติจะต้องแต่งกายใส่ชุดสีลูกวัวแต่ที่นี่เราไม่ได้ใช้แล้วโดยจะเป็นชุดสีเหลืองอ่อนแทนเมื่อต้องขึ้นศาลส่วนชุดนอนนั้นก็จะเป็นสีหลากสีสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางใบสั่งรายการของเรือนจำในตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ทางสคบหรือว่าตำรวจปคบประสานที่จะเข้ามาในเรือนจำเพื่อสอบปากคำผู้ต้องหาแต่อย่างใดส่วนเรื่องของสุขภาพกายก็มีทางด้านของบอสชายบางรายที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวอย่างบอสวินที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ได้รับการรักษาตามกระบวนการของแพทย์และรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะต้องย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำหรือไม่เพราะว่าต้องใช้ความเห็นของแพทย์ทั้งนี้มีกรณีของนายกันกันตถาวรที่ได้ขอน้ำตาเทียมเพราะว่ามีอาการตาแห้งและมีบางรายที่ป่วยเป็นไข้เล็กน้อยรองโฆษกกรมราชทัณฑ์นะคะยังได้เผยด้วยค่ะว่าตนได้พูดประสานคุยกับทางด้านของนายประโมททองศรีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยารักษาราชการแทนผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าหากบรรดาบอสชายได้กักตัวครบแล้วนั้นจะให้ไปอยู่ในแดนใดทราบว่าอาจจะเป็นแดน2แดน4หรือแดน8เพราะว่าเป็นแดนสำหรับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีส่วนจะเป็นแดนใดนั้นเป็นการพิจารณาของผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพอย่างไรก็ตามในส่วนของกรมราชทัณฑ์จะไม่ให้ผู้ต้องขังอยู่รวมกันนอกจากว่าการอยู่รวมกันจะเกิดประโยชน์เช่นการซัพพอร์ตจิตใจซึ่งกันและกันของผู้ที่เป็นพ่อและลูกทั้งนี้ข้อกังวลเรื่องคู่กรณีหรือผู้เสียประโยชน์ในแดนจะส่งผลต่อความปลอดภัยของบรรดาบอสชายและบอสหญิงนั้นเป็นเรื่องที่ปกติเราต้องเฝ้าระวังกับผู้ต้องขังทุกคนแต่คงไม่ได้อยู่รวมกันทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมในเรือนจำเนี่ยคงยังไม่ให้ทำมากเพราะว่าน้องเขาทุกคนจะได้มีเวลาในการต่อสู้คดีเราเป็นผู้ต้องขังก็สามารถเข้าเยี่ยมได้ทุกวันค่ะโดยทางเราเนี่ยไม่จำกัดเวลาเช่นเข้ามาคุยแล้วยังต้องคุยต่อเราก็จะต่อเวลาให้ค่ะเยี่ยมได้ทุกวันค่ะก็คือเปิดสิทธิ์ให้มีการใช้เวลาต่อสู้คดีได้แล้วอย่างวันนี้ค่ะทางญาติของตัวผู้ต้องขังฝั่งหญิงเองเนี่ยมีใครประสานเข้ามาเยี่ยมบ้างไหมคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่เห็นมีทั้งหมด3คนนะคะแต่ขออนุญาตไม่แจ้งว่าเป็นใครค่ะเป็นพ่อแม่หรือเป็นแฟนส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดค่ะแล้วในกระบวนการดูแลผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีจะแตกต่างจากผู้ต้องขังเด็ดขาดอย่างไรบ้างคะค่ะแตกต่างแน่นอนค่ะเพราะนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีกับท่านอธิบดีด้วยนะคะซึ่งได้จริงๆดำเนินการกับเรือนจำทั่วประเทศเลยสำหรับที่นี่เนี่ยการปฏิบัติเรื่องแตกต่างกันเช่นตั้งแต่แรกเลยเรื่องกายภาพแยกกันอยู่เพื่อไม่ให้ปะปนกันเรื่องการปฏิบัติเช่นทรงผมผู้หญิงไว้ผมยาวได้แต่มัดรวบให้เรียบร้อยแต่ท่านระวังแบบขอตัดได้นะคะเรื่องการแต่งกายไปศาลเราได้เห็นเป็นชุดสีลูกวัวใช่ไหมคะสำหรับที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วค่ะการพบทนายความก็พบได้ทุกวันการเยี่ยมญาติการฝึกวิชา
ชีพก็เท่าที่ถ้าอยากฝึกอนุญาตนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะให้เวลาเขาได้มีเวลาในการต่อสู้คดีค่ะฝั่งชายมีใครที่ต้องกังวลหรือว่าอะไรเป็นพิเศษไม่มีค่ะเห็นมีบางคนที่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ประสานว่าจะอยู่โรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวก็จะได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์แล้วก็รักษาต่อเนื่องค่ะต้องจะเป็นต้องย้ายมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะคะในตัวของหมอที่บอสหมอบอสวินค่ะที่มีเป็นมะเร็งณเวลานี้ยังตอบไม่ได้นะคะว่าต้องย้ายหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ที่เข้าไปตรวจรักษาแล้วก็มีความจำเป็นแค่ไหนค่ะแล้วการปฏิบัติเหมือนกันกับของผู้ต้องขังหญิงไหมคะกับผู้ต้องขังชายใช่ไหมหลังจากนี้ก็ต้องแยกไปอีกห้องใช่ค่ะระหว่างพิจารณาใช่ค่ะเป็นนโยบายสำคัญในเรื่องนี้ค่ะปฏิบัติเหมือนกันต้องปฏิบัติแตกต่างกันระหว่างผู้ต้องขังเด็กค่ะได้พูดคุยกับท่านประมูลไหมคะว่าถ้าครบกักโรคของบอสชายต่างๆค่ะอาจจะให้ไปอยู่ในแดน1แดน4ท่านบอกพูดคุยค่ะคือท่านก็บอกมาว่าทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยก็จะมีแดนที่สำหรับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีจะเป็นแดน2แดน4แดน8ก็การพิจารณาว่าใครอยู่แดนใดก็คงเป็นเรื่องของดุลพินิจของเรือนจำที่เขาต้องปฐมนิเทศแล้วก็เป็นข้อมูลของผู้ต้องขังแต่ละรายนะคะสิทธิพิเศษอะไรต่างๆคือไม่มีใช่ไหมครับเรื่องของทรงผมเรื่องของอะไรจะแตกต่างตรงที่เป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีอาจจะแตกต่างกับผู้ต้องขังเด็กค่ะทางนี้ท่านผู้ชมค่ะมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าแฟนหนุ่มของสาวมินค่ะได้นำยารักษาโรคนะคะเข้าไปให้กับดาราสาวค่ะในช่วงเช้าก่อนที่จะขับรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะนิสสันอเมล่าสีดำทะเบียนขอนแก่นค่ะออกไปจากทัณฑสถานหญิงกลางในเวลา 11:26 น.โดยที่ไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะก็นับได้ว่าในตอนนี้นะคะเหล่าบอสทั้ง18คนค่ะเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีนะคะเพื่อรอต่อสู้คดีพิสูจน์ถูกผิดกันไปค่ะในข้อที่หลายๆคนสงสัยว่าได้รับอภิสิทธิ์เพราะว่าชื่อเสียงเงินทองหรือไม่ตามที่ท่านรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวนะคะไม่ใช่เหตุผลนั้นค่ะแต่ว่าที่ต้องดูแลแล้วก็ปฏิบัติแตกต่างกันนะคะเพราะว่ายังไม่ใช่นักโทษนะคะหรือว่าไม่ใช่ผู้ต้องขังเด็ดขาดนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของความคืบหน้าคดีนี้จะเป็นอย่างไรต่อค่ะทางท็อปดารานะคะไม่พลาดนำมาอัปเดตท่านผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ